นายจักรพรอุ่นจิตผู้อำนวยการสถาบันการก่อสร้างแห่งประเทศไทยบอกว่าสัญญาณการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างลดลงต่อเนื่องทุกเดือนนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาล่าสุดมีการจ้างงานเฉลี่ยอยู่ที่ 2.1 ล้านคนลดลงประมาณ 100,000 คนจากช่วงเดียวกันของปีก่อนสวนทางกับมูลค่าการลงทุนปีนี้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหรือใกล้เคียงกับปี2559ที่มีมูลค่าการลงทุน 1.22 ล้านล้านบาทเพราะผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างปรับตัวหันไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้นผู้อำนวยการสถาบันการก่อสร้างบอกว่าอุตสาหกรรมก่อสร้างเริ่มปรับตัวมา 2-3 ปีแล้วจากปัญหาขาดแคลนแรงงานทำให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆมาแทนคนดูจากการก่อสร้างคอนโดมิเนียมปัจจุบันที่ใช้วัสดุสำเร็จรูปมาประกอบมากขึ้นซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยลดแรงงานคนได้ค่อนข้างมากยกตัวอย่างการสร้างโรงแรมที่สิงคโปร์มีการสร้างที่จีนแล้วยกมาประกอบใช้เวลาแค่2เดือนสถาบันการก่อสร้างมองแนวโน้มการลงทุนอุตสาหกรรมก่อสร้างปี2561น่าจะปรับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนของภาคเอกชนซึ่งเริ่มมีสัญญาณกลับสู่ภาวะปกติโดยพบว่าในช่วงครึ่งแรกของปี2560การลงทุนเป็นบวก 3.7% จากเฉลี่ย2ปีที่ผ่านมาการลงทุนเอกชนในภาคก่อสร้างติดลบมาโดยตลอดนายจักรพรบอกว่าการลงทุนอุตสาหกรรมก่อสร้างในส่วนของคอนโดมิเนียมที่บางฝ่ายมองว่าอาจล้นตลาดและนำไปสู่ปัญหาฟองสบู่ทางสถาบันการก่อสร้างกำลังติดตามสถานการณ์แต่ยังไม่มีปัจจัยใดที่จะชี้ให้เห็นสัญญาณฟองสบู่ในขณะนี้เพราะตลาดคอนโดมิเนียมที่เกิดขึ้นตามแนวรถไฟฟ้าแม้จะมีปริมาณมากแต่ก็พบว่าตลาดส่วนหนึ่งถูกจำหน่ายให้ต่างชาติถึงขั้นไปทำการตลาดถึงต่างประเทศเช่นฮ่องกงไต้หวันซึ่งไม่ได้พึ่งพิงตลาดคนไทยเหมือนในอดีต